อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงความพร้อม 100% งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ บรรยากาศการเข้าชมเมนลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบกเนืองแน่นกว่าวันปกติเลยนะคะคุณธินกรวีรพลศิลป์มีรายงานสดเข้ามาจากชาปนสถานชั่วคราวค่ะครับประชาชนจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลเข้าชมและวางดอกไม้จันทร์สักการะครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่ชาปนสถานชั่วคราวแห่งนี้เนืองแน่นมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาครับประชาชนจำนวนมากถือโอกาสวันศุกร์สุดสัปดาห์หลั่งไหลเข้าพื้นที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงภายในเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นครับในจำนวนนี้ก็มีชาวจังหวัดนครราชสีมาหลายอำเภอด้วยกันเหมารถทัวร์เดินทางมาชมความงดงามของเมนลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบกและได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์สักการะครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งสรีระสังขารของท่านขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจะมีการเคลื่อนย้ายมายังชาปนสถานชั่วคราวในเวลา 14:00 น.เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษวันที่29มกราคมนี้ครับวันนี้ฝ่ายพิธีกรรมก็ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณประกอบด้วย4กิจกรรมด้วยกันครับได้แก่การฆ่านกหัสดีลิงโดยทายาทนางสีดาการฟ้อนรำส่งดวงวิญญาณของนักศึกษา99คนพิธีขอขมาครูใหญ่หลวงพ่อคูณครั้งสุดท้ายโดยนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวมเสื้อกาว500คน3กิจกรรมแรกก็จะเกิดขึ้นระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.จากนั้นในเวลา 22:15 น.จะมีการประชุมเพลิงจริงครับหลังจากนั้นราวครึ่งชั่วโมงจะมีการเผานกหัสดีลิงตามตำนานด้วยไฟลูกหนู5ดวงครับพ่อคูณเนี่ยจะมีอยู่2พิธีพิธีจากพระราชสำนักในฐานะที่พระราชทานเพลิงในฐานะครูใหญ่ก็จะเสร็จสิ้นประมาณ 17:00 น.จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของราชซึ่งเราเน้นความเรียบง่ายตามพินัยกรรมเพราะฉะนั้นจาก18จนพระราชทานเพลิงหรือภาษาง่ายๆก็คือเผาหรือส่งสการนี่แหละในภาษาอีสานก็จะซักซ้อมกันในวันนี้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยและการจราจรคาดว่าพรุ่งนี้จะมีประชาชนเข้ามายังชาปนสถานชั่วคราวเป็นจำนวนมากครับจึงถือโอกาสซักซ้อมปิดการจราจรบนถนนทางเข้าหลักพุทธมณฑลอีสานตั้งแต่เวลา 6:00 น.ครับโดยจะใช้รถขนส่งมวลชนวิ่งรับส่งเข้าพื้นที่จัดงานเพื่อซักซ้อมการนำรถเข้าพื้นที่จอดและจะมีการปรับแผนเพื่อให้การรองรับคลื่นมหาชนในวันที่29มกราคมนี้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดครับด้านศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาชนจากทั่วทั้งประเทศก็ยังคงทยอยเข้าวางดอกไม้จันทร์ครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนืองแน่นตลอดทั้งวันเช่นกันครับและร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและฟังพระธรรมเทศนาจนล้นหอประชุมครับรองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำแถลงความพร้อมการจัดงานในวันที่29มกราคมนี้ที่บริเวณชาปนสถานชั่วคราวสถานที่ถวายเพลิงหลวงพ่อคูณขณะนี้มีความพร้อม 100% ครับมีการวางแผนการจราจรเตรียมสถานที่จอดรถกระจายไปตามสถานที่ต่างๆทั้งของเอกชนส่วนราชการมีบริการรถรับส่ง150คันจากจุดจอดรถครับโดยพื้นที่บริเวณรอบเมนลอยสามารถรองรับประชาชนได้ 10,000 คนและบริเวณโดยรอบได้อีก 2-3 แสนคนครับซึ่งจะมีการติดตั้งจอ LCD ให้ชมภาพบรรยากาศในงานและขอความร่วมมือประชาชนอย่านำรถส่วนตัวเข้ามาในบริเวณงานป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดครับและด้วยประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากจะมีการพิมพ์หนังสืออาจารยานุสรหลวงพ่อคูณแจกอีก 200,000 เล่มจากที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ 300,000 เล่มครับครับประชาชนจะมีโอกาสใกล้ชิดเมลอยนกหัสดีลิงแบบนี้อีกเพียง2วันเท่านั้นครับเพราะว่าวันที่28มกราคมนี้เจ้าที่มีแนวคิดที่จะกันพื้นที่ให้มีการวางดอกไม้จันทร์ด้านล่างครับเพื่อให้ชาปนสถานชั่วคราวแห่งนี้พร้อมประกอบพิธีมากที่สุดในวันที่29มกราคมนี้ครับคุณธัญมัยคุณจามอนครับ